ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนเหตุการณ์เปลี่ยนรัชกาลที่3สู่รัชกาลที่4ตอนที่2จากทัศนะของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จากหนังสือพระราชนิพนธ์เรื่องประวัติต้นรัชกาลที่6ความเดิมจากตอนที่แล้วคราวที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงพระประชวรแล้วยังไม่ได้มอบหมายว่าจะมอบพระราชบัลลังก์นี้ให้แก่พระองค์ใดนั้นสมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่หรือดิษฐ์บุญนาคผู้ที่ได้เคยสนับสนุนให้รัชกาลที่3ได้ขึ้นครองราชสมบัติต่อจากรัชกาลที่2กลับหันมาสนับสนุนให้รัชกาลที่4หรือทูลกระหม่อมปู่ของรัชกาลที่6ได้ขึ้นครองราชสมบัติแทนที่จะสนับสนุนเหล่าพระราชโอรสของรัชกาลที่3ให้ได้ขึ้นครองราชสมบัติต่อจากพระราชบิดาของตนนั้นสาเหตุของเรื่องนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงมีทัศนะเอาไว้ตอนหนึ่งว่าเมื่อท่านทั้งสองนี้คือสมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่ดิษฐ์บุญนาคกับสมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อยทัดบุญนาคมีความแค้นเคืองพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าอยู่เพราะสมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่นั้นเป็นหนึ่งในพวกที่สนับสนุนให้พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ขึ้นครองราชสมบัติแต่มาครั้งเมื่อพระนั่งเกล้ากลิ้วหม่อมไกรสอนจึงได้พลอยกลิ้วสมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่ไปด้วยจนต้องหนีออกไปตั้งกองศักเลขอยู่ที่เมืองชุมพรสมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่จึงได้รอดภัยเมื่อครั้งที่หม่อมไกรสอนรับพระราชอาญาแล้วสมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่ร้องว่าพระนั่งเกล้าไม่ทรงซื่อตรงต่อผู้ภักดีใช้คำว่าท่านใช้เราเป็นบันไดขึ้นถึงที่สูงได้แล้วท่านจะเตะบันไดเสียดังนี้ส่วนข้างฝ่ายผู้ที่อยากให้ลูกพระนั่งเกล้าได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินออกจะไม่มีผู้ใดที่หลักแหลมและเจ้านายน้องยาเธอที่พอจะหวังให้ช่วยสนับสนุนลูกพระนั่งเกล้าได้ก็มีอยู่แต่กรมสมเด็จพระเดชาดิศรเพราะพระนั่งเกล้าโปรดปรานท่านอยู่มากแต่พระองค์กรมสมเด็จพระเดชาดิศรเองท่านวางพระองค์เป็นกลางเฉยอยู่ฉะนั้นก็ยากที่จะหวังให้ท่านเป็นหัวหน้าได้ซึ่งพูดไปตามจริงพระราชโอรสของพระนั่งเกล้าก็ไม่มีองค์ใดที่แหลมอยู่เลยพระองค์เจ้าลัคนานุคุณพระราชโอรสองค์ใหญ่กับกรมหมื่นมัตยาพิทักษ์หรือพระองค์เจ้าสิริวงศ์ก็ได้สิ้นพระชนไปก่อนแล้วทั้งสองพระองค์ซึ่งพระโอรสพระองค์ที่3ก็ไม่ใช่คนโปรดปรานและออกจะมืดๆอยู่คงมีที่เขายังชั่วอยู่ก็พระองค์เจ้าคเนจรแต่ก็มีคนนับถือน้อยฉะนั้นพอพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเสด็จสวรรคตลงสมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่กับสมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อยก็รีบไปจัดการล้อมวงที่วัดบวรนิเวศและอัญเชิญเสด็จทูลกระหม่อมปู่เข้าไปในพระบรมมหาราชวังทั้งที่ยังทรงพระผนวชอยู่และทูลอัญเชิญให้เสด็จลาผนวชในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วจัดการให้มีการถือน้ำโดยเร็วด้วยและด้วยเหตุนี้ทูลกระหม่อมปู่ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงได้ขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จากพระราชนิพนธ์เรื่องประวัติต้นรัชกาลที่6โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทัศนะต่อกรณีการขึ้นครองราชสมบัติของรัชกาลที่3และรัชกาลที่4และสุดท้ายนี้ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมด้วยคำสามัญดังนี้พระองค์เจ้าลัคนานุคุณพระราชโอรสองค์ใหญ่ในรัชกาลที่3เป็นพระบิดาของสมเด็จพระนางโสมนัสวัฒนาวดีพระบรมราชเทวีในรัชกาลที่4และพระองค์เจ้าสิริวงศ์กรมหมื่นมัตยาพิทักษ์พระราชโอรสในรัชกาลที่3ทรงเป็นพระบิดาของสมเด็จพระเทพศรินทราบรมราชินีในรัชกาลที่4และยังเป็นพระราชมารดาในรัชกาลที่5อีกด้วยถ้าชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ